รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับในรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาบ่ายๆแบบนี้นะฮะบ่าย 2:45 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้นะครับเท็ดดี้กับเชฟประจวบเนี่ยจะมาทำเมนูข้าวอบน้ำพริกลงเรือครับเปลี่ยนจากผัดมาเป็นอบแทนนะฮะหน้าตาและรสชาติเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับสำหรับเมนูนี้ก็คือข้าวอบน้ำพริกลงเรือเราก็แบบเหมือนนักทานนะคือทำอาหารเราก็มีการต่อยอดคืออันนี้เหมือนกับเราก็ทานอย่างถ้าเราบอกข้าวคุกกะปิคือกันไหมมันก็อาจจะใช่แต่มันก็จะมีอะไรที่มันต่อยอดนะไอเนี้ยคือจะมาผสมกับข้าวแต่นี้ถ้าเกิดเรามีหมูเรามีปลาดุกฟูซึ่งเป็นตัวประกอบของไอ้น้ำพริกลงเรือเราก็เอามารวมกับข้าวเพื่อเป็นอาหารจานเดียวได้ต้องบอกว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปลงมือทำกันนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูข้าวอบน้ำพริกลงเรือนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับดีๆนะครับในการทำอาหารมาฝากกันแต่จะเป็นเมนูอะไรไปติดตามชมกันเลยครับช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่ร้านพอใจสาขาอ้อมน้อยคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาซื้อวัตถุดิบนะครับเพื่อที่จะไปสร้างสรรค์เมนูขนมทองพับกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยอาจารย์ต้องไปตามหาวัตถุดิบเพื่อที่จะมารังสรรค์ให้เมนูนี้มันน่ารับประทานแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นนะครับคุณนมครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับร้านพอใจนี้เรามีสินค้าครบครันเลยใช่ไหมใช่ครับเรามีสินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับนี่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์นะอยากจะมาหาวัตถุดิบนะไม่ว่าจะเป็นไข่แป้งสาลีน้ำตาลปี๊บหรือกะทิเพราะอาจารย์อยากจะสร้างสรรค์เมนูขนมทองพับพาอาจารย์ไปเรียกได้ไหมได้เลยครับอาจารย์อยากทัวร์ร้านพอใจจังเลยวันนี้ได้ครับไปเลยครับไปครับเจอแล้วแป้งนี่ไงเอาแหละใช่โอเคแป้งเนาะอย่างละถุงโอเคนี่เราก็ได้น้ำตาลได้แป้งได้อะไรครบแล้วเรายังขาดวัตถุดิบที่สำคัญคอาจารย์ขาดกะทิคุณหนุ่มแนะนำกะทิคุณภาพให้อาจารย์หน่อยสิได้เลยครับผมทำไมคุณหนุ่มถึงแนะนำกะทิอัมพวาให้อาจารย์ล่ะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยครับที่มาซื้อกะทินะครับเขาบอกว่ากะทิอัมพวาเนี่ยมันขาวข้นหอมมันครับแล้วก็ได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดครับใช้สะดวกไม่ต้องคั้นเองให้เสียเวลาครับงั้นอาจารย์เลือกชนิดนี้นะอันนี้คือขวด1ลิตรครับถูกไหมอาจารย์เอา6ขวดได้ครับนะมาผมช่วยหยิบคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้ทั้งวัตถุดิบแล้วก็กะทิอัมพวาที่จะเป็นผู้ช่วยจุดประกายให้อาจารย์อยากสร้างสรรค์เมนูขนมทองพับแล้วล่ะครับเราไปทำกันดีกว่านะคุณผู้ชมบอกเลยว่าสูตรนี้มีเคล็ดลับจากกะทิที่ช่วยทำให้ขนมทองพับของเรามีความหอมมันแล้วก็อร่อยแน่นอนครับเริ่มแรกใส่แป้งมันลงในภาชนะตามด้วยแป้งถั่วเขียวแป้งสาลีอเนกประสงค์และเกลือป่นคนให้เข้ากันจากนั้นใส่ไข่ไก่ตามด้วยอัมพวากะทิ 100% น้ำและน้ำตาลมะพร้าวนวดต่อจนกระทั่งน้ำตาลละลายเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อมือตีต่อจนเนียนเตรียมไว้นำพิมพ์ทองม้วนขึ้นตั้งไฟผ่านน้ำมันบางๆจากนั้นวางใบผักชีหยอดแป้งที่เตรียมไว้ลงในพิมพ์ปิดฝาประมาณ20วินาทีเปิดฝาพับครึ่งแผ่นจากนั้นพับอีกทบไปด้านข้างนำขึ้นมาพักไว้บนถ้วยรอจนกระทั่งเซตตัวแล้วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบวันนี้อาจารย์ต้องขอขอบคุณคุณหนุ่มนะครับที่มาช่วยแนะนำกะทิคุณภาพดีอย่างอัมพวากะทิ 100% ให้กับเราไปสร้างสรรค์เมนูขนมทองพับนะครับวันนี้เรามีกิฟต์จากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด
ช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะในกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นโดยมีคุณมารีน่าจงเลิศเจษดาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้ค่ะมันจะทำให้ตัวเนื้อสัตว์ของเรายิ่งเข้มขึ้นไปใหญ่ซึ่งบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนานและที่สำคัญสุดนี้เรียนแล้วนำกลับไปใช้ในกิจการได้จริงดีต่อสุขภาพของผู้รับประทานแน่นอนค่ะซึ่งใกล้เทศกาลแบบนี้หนึ่งในเมนูสุดฮิตท็อป3ต้องยกให้กับปิ้งย่างหม่าล่าอย่างแน่นอนซึ่งปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 464.46 มิลลิกรัมแต่ถ้าหากใช้สูตรแบบฉบับลดเค็มเราจะปรับลดปริมาณโซเดียมลงไปได้ถึง 41.41% ปรับลดลงไปเกือบครึ่งแต่ความอร่อยแสบซ่าชาปากตามแบบฉบับมาล่ายังคงจัดเต็มแน่นอนค่ะเหมือนบางที่เมนูทำท้องตลาดมันไม่ได้รสเค็มก็เลยอยากมาทำที่นี่เพื่อสุขภาพค่ะเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงวรวรรณลิมชัยปะมนตรีเลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะลดเค็มลดโลกสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบและตอนนี้นะครับเท็ดดี้ก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูของเชฟประจวบวันนี้ก็คือข้าวอบน้ำพริกลงเรือนะครับฟังไม่ผิดนะฮะคุณผู้ชมสูตรนี้นะครับเราจะใช้วิธีการอบข้าวนะครับแทนการผัดครับแต่รสชาติความอร่อยนะครับบอกได้เลยว่าลงตัวเหมือนลงเรือแท้ๆเลยนี่เอาเป็นว่ายังคงรสชาติทั้งความเปรี้ยวเผ็ดเค็มอยู่นะครับแต่ว่าขั้นตอนการทำเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันได้เลยครับโอเคครับมาครับเชฟขั้นตอนแรกเราต้องเริ่มจากอะไรครับทำหมูหวานก่อนทำหมูหวานก่อนขั้นตอนแรกนะครับผมจะใส่นี่เลยครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับน้ำมันถั่วเหลืองคุณภาพดีนะฮะคุณผู้ชมจะผัดอะไรคิดถึงมรกตฝานเหลืองแบบนี้นะครับนี่เอาละขั้นตอนแรกเนี่ยลุงเชฟบอกว่าจะผัดตัวมะเขือพวงกับพริกขี้หนูก่อนนะฮะมันเป็นส่วนหนึ่งที่เราทำกินน้ำพริกกะปิหรือน้ำพริกลงเรืออ่ะอันนี้ปกติถ้าเราอบข้าวไอ้นี่ไม่ได้โดนความร้อนมากที่ควรอันนี้กลับจะยังฝาดๆอยู่อันนี้ก็เลยให้เขาเหมือนมาฉาน้ำมันก่อนหนึ่งทีนะครับแล้วก็จะขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะทำได้เลยครับใส่มะเขือพวงกับพริกขี้หนูลงไปนะครับให้เขาโดนความร้อนนะฮะหลังจากที่เราผัดตัวมะเขือพวงนะครับกับพริกขี้หนูแล้วอันนี้พักไว้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะทำหมูหวานแล้วนะครับขั้นตอนการทำหมูหวานนะครับแน่นอนครับคุณผู้ชมเราใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับฝาสีเหลืองแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเอามาผัดกับหมูให้นุ่มเลยนะครับครับเอาละวิธีทำหมูหวานก็ผัดหอมแดงไปก่อนโอเคครับน้ำมันร้อนๆนะครับเราก็จะใส่หอมแดงลงไปนะคุณผู้ชมพอหอมนุ่มดีแล้วเราก็เติมหมูลงไปครับผมพอหมูเริ่มสุกนะครับเราจะใส่นี่เลยครับคุณผู้ชมครับน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปตรามิตรผลนะครับช่วยเพิ่มสีสันและก็รสชาติอาหารให้หวานอร่อยกลมกล่อมละครับนะครับใส่โกลเด้นไซรัปลงไปเลยนี่ไม่ต้องเคี่ยวอะไรให้วุ่นวายอีกแล้วนะครับซองเดียวถุงแบบนี้เอาอยู่เลยนะครับจากนั้นนะครับปรุงรสด้วยน้ำปลาดีๆนะครับแนะนำเป็นขวดนี้เลยครับคุณผู้ชมครับน้ำปลาตราหอยหลอดนะครับรสดั้งเดิมนะครับปราศจากสารกันบูดแล้วก็ผงชูรสด้วยนะครับนี่รสดั้งเดิมของเขาก็คือจะฝาสีเขียวแบบนี้นะครับหอมมากๆเลยแล้วก็เค็มกลมกล่อมกำลังดีด้วยต้องบอกนะหมูหวานนี่ขาดไม่ได้จริงๆก็น้ำปลาดีๆนะฮะคุณผู้ชมนะต่อจากนั้นใส่น้ำพริกกะปิตราโลโบนะครับขวดนี้เลยครับผมผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพนะครับรสชาติอร่อยกลมกล่อมครบรสมากๆเลยรสชาติเข้มข้นสุดๆเลยครับ
หลังจากนั้นนะครับใส่มะเขือพวงพริกขี้หนูสวนผัดให้เข้ากันครับแล้วก็ปิดไฟเตรียมไว้ครับเอาละครับพอทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมเราก็จะนำนี่เลยนะฮะข้าวมาอบข้าวมาอบนะครับเราเตรียมหม้อภาชนะที่เป็นชามกระเบื้องที่ทนไฟได้นะคุณผู้ชมนะโอเคนะก็เริ่มจากเอาน้ำพริกโรงเรือใส่ลงไปข้างล่างก่อนเป็นโรงเรือที่พรีเมียมมากนะครับผมบอกเลยต้องบอกว่าข้าวสวยน่ากินแบบนี้นะครับอันนี้คือข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันหุงง่ายข้าวเม็ดสวยแล้วก็นุ่มละมุนมากๆเลยนะครับนี่เป็นไงสีสวยแล้วก็โอ้โหเต็มเม็ดเลยตามด้วยกุนเชียงหมูนะครับอันนี้เป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสนะฮะแล้วก็หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังสุดๆเลยนี่เราสามารถตกแต่งแบบสวยงามตรงนี้ได้เลยใช่ไหมครับเอาละก็ต้องมีท็อปปิ้งอีกสักนิดนึงนะขาดไม่ได้คือความชื้นนี่จะเป็นน้ำซุปน้ำซุปหรือน้ำสต็อกนะครับถ้าไม่มีเป็นน้ำเปล่าได้ไหมเชฟได้เลยได้นะโอเคขอครบก็ใช้เวลาประมาณ3นาที3นาทีนะครับคือว่าให้ความชื้นไอ้โดนความร้อนน่ะมันระเหยขึ้นมาอ๋อน้ำซุปที่เราใส่ไปเมื่อกี้เขาก็จะระเหยขึ้นมาเป็นความร้อนเป็นไอร้อนข้างในก็จะระอุพร้อมกันเลยเอาละครับอดใจรอแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมเอาละครับประมาณ3นาทีนะครับเชฟบอกว่าใช้ฟังเสียงเอานี่ปิดไฟแล้วก็วางได้เลยโอ้มีไอออกมาสวยเลยเชฟท็อปปิ้งมีอะไรบ้างครับมีมะเขือส่วนหนึ่งนะกับพริกขี้หนูนะครับมีปลาฟูก็เป็นวงๆแบบนี้เลยยกลงนะครับเชฟมีผักชีด้วยฮะเอาละครับนี่แหละน่ากินจริงๆนะครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับเห็นน้ำเลยโอ้อันนี้ยังเดือดปุดๆอยู่เลยนะคุณผู้ชมนะเทคนิคนี้เจ๋งจริงครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเชฟประจวบในวันนี้นะครับต้องบอกว่าอลังการแล้วก็น่ากินมากๆเลยนะฮะข้าวอบน้ำพริกลงเรือครับเชฟสุดยอดเลยฮะเชฟน่ากินจริงๆแล้วตอนนี้กลิ่นหอมมากๆเลยนะครับต้องบอกว่าข้าวร้อนๆเลยนะฮะแหมน้ำพริกก็ร้อนๆอยู่ข้างในเครื่องเต็มๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมดูอยู่วันนี้นะครับต้องบอกว่าคุ้มค่าจริงๆทั้งเคล็ดลับเทคนิคแล้วก็การทำนะครับกับเมนูข้าวอบน้ำพริกลงเรือแบบนี้นะฮะสูตรของเชฟประจวบเนี่ยวันนี้ได้ไปแล้วฝากลองทำตามกันเยอะๆนะครับส่วนใครนะคะกำลังมองหาของขวัญของฝากนะครับกลับมาติดตามได้เลยนะฮะในช่วงกูรูมืออาชีพนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราไปติดตามกิจกรรมดีๆกันดีกว่านะครับเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยครับวันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆ กับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพกับเมนูวุ้นอัญชันสีฟ้าสดใสที่สำคัญเรียนสร้างอาชีพได้จริงซึ่งวิธีทำก็ง่ายมากๆเพียงแค่มีวุ้นนางเงือกก็เนรมิตเมนูวุ้นอัญชันแบบนี้ได้แล้วค่ะตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมน้ำน้ำอัญชันและสีผสมอาหารสีฟ้าคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางขั้นตอนนี้ต้องคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วนะคะจากนั้นให้ปิดไฟจากนั้นมาทำวุ้นกะทิกันต่อค่ะเริ่มจากตักผงวุ้นปลานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมน้ำและกะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นอัญชันลงในถาดที่เตรียมไว้ประมาณ225กรัมพักไว้จนเริ่มทรงตัวดีเติมส่วนผสมวุ้นกะทิประมาณ225กรัมทำแบบเดิมอย่างละ2ชั้นพักไว้จนเย็นสนิทเป็นชิ้นๆจะทำให้ชั้นของวุ้นกะทิสลับกับวุ้นอัญชันสีสวยๆแบบนี้ค่ะเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะผงวุ้นปลานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะวุ้นปลานางเงือกถึ
งอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆกับช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้มีเมนูขนมหวานที่ใครทำขายได้กำไรดีแน่นอนมาฝากค่ะกับเมนูมะพร้าวแก้วสีสันสวยๆแบบนี้ค่ะผมแนะนำนะอย่างน้อยๆเราลองดูตรงนี้นะครับต้นทุนที่ให้คุณจะได้รู้ว่าโอเคเราควรที่จะขายเท่าไหร่ผมไม่สามารถที่จะบอกว่าอุ้ยต้นทุน49บาทคุณต้องไปขาย150แต่อย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าต้นทุนเป็นยังไงหลักการคิดเป็นยังไงวิธีการประหยัดต้นทุนทำยังไงอันนี้สอบถามในห้องเรียนได้นะครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทุกท่านจะได้รับความรู้การทำมะพร้าวแก้วกันแบบจัดเต็มอีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการคำนวณต้นทุนสำหรับการต่อยอดในการสร้างอาชีพและได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการแพ็คสำหรับวางขายและที่สำคัญทุกท่านยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะส่วนใครไม่ได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปในครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจเพราะวันนี้เรามีสูตรการทำมะพร้าวแก้วมาให้ชมกันด้วยซึ่งพระเอกของเมนูนี้คือน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลค่ะเราใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนเคี่ยวจนส่วนผสมเดือดข้นใส่เกลือไทยและสีผสมอาหารคนผสมให้เข้ากันใส่เนื้อมะพร้าวเลือกใช้มะพร้าวทึนทึกขูดให้เป็นเส้นแล้วนำไปผึ่งลมพอแห้งก่อนนะคะขั้นตอนนี้ต้องคลุกเนื้อมะพร้าวให้ทั่วทุกชิ้นนะคะมะพร้าวแก้วจะได้มีสีสันที่สวยสม่ำเสมอส่วนเรื่องรสชาติไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะการที่เราใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมปรามิตรผลจะทำมะพร้าวแก้วของเรารสชาติหวานกลมกล่อมกำลังดีไม่หวานแหลมจนเกินไปและเมื่อคนผสมให้เข้ากันดีแล้วปิดไฟตักใส่ถ้วยที่เตรียมไว้จัดทรงให้สวยงามพักไว้จนส่วนผสมเซตตัวเมื่อเราใช้น้ำเชื่อมคุณภาพดีเมื่อมะพร้าวแก้วเซตตัวเนื้อมะพร้าวยังคงมีความชุ่มฉ่ำไม่แข็งกระด้างค่ะและสำหรับสูตรนี้ต่อ1สูตรจะมีต้นทุนอยู่ที่53.96 บาทสตางค์เท่านั้นเองค่ะทำขายรับรองได้กำไรดีแน่นอนซึ่งถ้าใครอยากดูสูตรย้อนหลังสามารถดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยนะคะสวัสดีค่ะชื่อเก๋นะคะศศิรักจันทนาค่ะปัจจุบันก็ทำขนมขายออนไลน์ค่ะเป็นขนมไทยค่ะก็อยากได้เมนูใหม่ๆนะคะเพื่อมาต่อยอดธุรกิจค่ะเป็นของหวานนะคะเป็นมะพร้าวแก้วค่ะก็คือถ้าเราใช้ตัวน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตามมิตรผลใช่ไหมคะเราก็จะเซฟทั้งค่าแก๊สค่าน้ำตาลประหยัดเวลานะคะสามารถใช้ได้เลยแล้วเราก็มีเวลาไปทำเมนูอื่นเพิ่มขึ้นได้อีกค่ะขอบคุณน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตามมิตรผลนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ขึ้นมาแล้วก็สำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาร่วมได้เลยค่ะกิจกรรมสนุกมากแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพสำหรับครั้งต่อไปพลาดไม่ได้กับเมนูทำเงินเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ขายทำง่ายขายคล่องกำไรยั่งยืนใครสนใจอย่ารอช้ารีบสมัครกันเข้ามาแบบด่วนๆรับจำนวนจำกัดสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมค่ะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วค่ะพร้อมกับช่วงเวลาสิ้นปีที่กำลังใกล้เข้ามาแล้วนะของขวัญแทนใจที่เราส่งมอบต่อกันแทนความรู้สึกดีๆให้กับเพื่อนฝูงคนรอบตัวและคนพิเศษปีนี้เตรียมหาของขวัญกันไวบ้างหรือยังคะต้องบอกว่าอย่างผมนะครับมีหาไว้บ้างแล้วนะครับคุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็จะต้องมองหาของขวัญ นะครับที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่นะฮะเราก็จะต้องของขวัญที่เป็นเพื่อสุขภาพครับส่วนเพื่อนๆนี่ผมชอบเลยซื้อเป็นเบเกอรี่อร่อยๆนะฮะอย่างเค้กหรือว่าคุกกี้เนี่ยเหมาะเลยครับแต่ถ้าพูดถึงเบเกอรี่นะคะที่นิยมอีกอย่างมากๆในช่วงเวลานี้เนี่ยคือพายค่ะจะซื้อกินเองนะคะไว้ในครอบครัวจะจัดเป็นปาร์ตี้เล็กๆหรือซื้อมอบเป็นของขวัญก็ชื่นใจมากๆเลยล่ะค่ะถ้าสมมติเปิดปุ๊บกินครั้งเดียวไม่หมดแน่นอนวันนี้เรามีวิธีการยืดอายุพายมาฝากค่ะซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะยืดอายุการเก็บพายได้มากที่สุดเลยนะพายผลไม้ที่ยังไม่ตัดออกจากถุงสุญญากาศของฟรุตามิน่าฟรุตพายเนี่ยนะคะสามารถเก็บในตู้เย็นได้1สัปดาห์ค่ะแต่เมื่อตัดแล้วเนี่ยนะคะควรห่อพายของเราในช่องแช่เย็นจัดๆแต่ถ้าเกิดอยากให้เก็บได้นานขึ้นเนี่ยนะแนะนำเลยค่ะหั่นเป็นชิ้นๆไว้แล้วนำเข้าช่องแข็งเพียงเท่านี้ก็สามารถยืดอายุได้นานเกิน1สัปดาห์แล้วล่ะค่ะพูดขนาดนี้นะครับเรามาส่งท้ายปีใหม่นะครับด้วยพายผลไม้รสชาติใหม่สูตรพิเศษของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับมีถึง3รสชาติด้วยกันนะครับคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อตามชอบได้เลยนะครับ
ตัวแรกนะครับผมชอบมากๆเพราะเปรี้ยวหวานกำลังดีนะครับก็คือพายส้มนะครับหรือว่า orange fruit pie นะครับที่เด็ดที่ขาดนะครับอยู่ที่ส้มครับเพราะว่าเราใช้ส้มสายพันธุ์ดีจากออสเตรเลียนะครับรสชาติหวานกำลังดีนะครับกลมกล่อมมากๆเลยนะฮะทีนี้เนี่ยเราใช้ส้มทั้งผลเลยนะครับในการเอามาทำเป็นไส้ส้มในฟรุตพายนะครับดังนั้นนะคุณผู้ชมพอส้มทั้งผลเนี่ยจะมีความหอมนะครับความหวานแล้วก็เปรี้ยวกำลังดีแนะนำจริงๆครับใครที่ชื่นชอบรสชาติส้มนะครับอันนี้อร่อยจริงๆครับส่วนพายสตรอเบอรี่นะคะฟรุตพายสตรอเบอรี่ของเราเนี่ยใช้สตรอเบอรี่คัตพิเศษมาเลยค่ะคุณคะเรียกได้ว่าอันนี้ไม่ได้ใช้แยมสตรอเบอรี่นะเราใช้เนื้อสตรอเบอรี่เป็นลูกๆออกมาค่ะเพราะฉะนั้นเวลาทานเนี่ยคุณจะหอมสตรอเบอรี่แล้วก็ได้เคี้ยวเนื้อสตรอเบอรี่ด้วยอ่ะและตัวสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมอร่อยไม่แพ้กันนะครับก็คือพายสับปะรดนะครับหรือว่าพายแอปเปิลฟรุตพายนะครับตัวเนี้ยไส้สับปะรดนะฮะเราใช้ถึง3สายพันธุ์เลยดังนั้นเนี่ยความหลากหลายของรสชาตินะครับมีทั้งเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆที่สำคัญหอมมากๆครับใครที่ชื่นชอบผลไม้ไทยๆอย่างสับปะรดห้ามพลาดนะครับพายผลไม้ทั้ง3รสชาตินะคะจัดอยู่ในแพ็คเกจที่สวยงามแบบนี้เลยค่ะพร้อมส่งมอบเป็นของขวัญให้กับทุกคนนะ1กล่องแบบนี้850บาทค่ะสนใจนะคะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยที่เบอร์026827644ค่ะหรือ0922658968เบอร์ขึ้นให้ใต้คลิปตรงนี้แล้วนะหรือสามารถสั่งได้ทุกแพลตฟอร์มที่ขึ้นอยู่ด้านล่างเลยค่ะที่สำคัญจะส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะสั่งเข้ามากันเยอะๆได้เลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยหมดเวลาลงไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามได้ใหม่นะครับกับรายการ Cooking Guru ครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับ Cooking Guru ของเรานะคะมีเทคนิคเคล็ดลับในการทำอาหารอีกมากมายค่ะวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชฟประจวบนะครับกูรูของเรานะครับจะเข้าครัวทำเมนูอร่อยๆนะครับวันนี้จะเป็นเมนูฟริตทาท่าครับเราก็จะคนไข่กับผักให้เข้ากันน่ากินด้วยนะที่สำคัญนะคุณผู้ชมนะโอ้โหดูครับอ่ะเราก็ได้ยำแตงกวานี่น่ากินมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็เชฟประจวบในวันนี้นะครับฟริตตาต้าครับ